แต่ช่วงนี้หน้ากากอนามัยก็ยังเป็นที่ต้องการสูงนะคะอาจจะยังมีไม่พอบ้างนะคะจังหวัดปัตตานีจึงร่วมกับศูนย์การศึกษากศน.แล้วก็โรงพยาบาลปัตตานีจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องของการตัดเย็บหน้ากากอนามัยโดยใช้ผ้าเนี่ยนะคะมาทำนี่นะคะมาสอนกันทำแบบนี้มีประชาชนมีจิตอาสาในพื้นที่เนี่ยเข้ามาร่วมเรียนรู้นะคะจะได้ไปช่วยขยายผลต่อยอดให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ในการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าใช้เองป้องกันเชื้อโรคแล้วก็แก้ปัญหาหน้ากากอนามัยขาดแคลนประหยัดสตังค์ด้วยแล้วก็ลดขยะด้วยนะคะใช้ได้ถ้าเราไม่ป่วยย้ำนะคะว่าถ้าเราไม่ป่วยเนี่ยสามารถใช้หน้ากากอนามัยแบบผ้าได้นะคะช่วยป้องกันโรคนะคะที่จะรับโรคเข้ามาอันนี้ใช้ได้ส่วนใครที่ป่วยก็อาจจะต้องใช้หน้ากากอนามัยแบบที่เขาจำหน่ายกันอยู่นะคะใช่ช่วงที่ดิฉันไปซื้อหน้ากากอนามัยทางการแพทย์เราไม่มีแต่ว่าเขายังมีหน้ากากผ้าเนี่ยขายอยู่ก็อ่ะลองเอามาใช้ดูนะคะเพื่อที่จะช่วยเป็นการป้องกันอย่างน้อยเนี่ยเอามาใช้แล้วก็ซักตากแดดไว้แล้วก็ใส่ได้แต่หนึ่งสิ่งก็อยากจะขอเป็นผ้าที่มันหายใจสะดวกนิดนึงบางทีคือพอถ้าเกิดหนามากเงี้ยใช่ไหมบางคนเข้าใจว่ากลัวว่าเราจะเสี่ยงกับการติดเชื้อก็ใส่ไปประมาณ 2-3 ชั้นแต่บางทีเรื่องของการหายใจมันก็ลำบากมันทำให้โอกาสที่เราจะแกะออกมาแล้วไม่ใส่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอึดอัดเราหายใจลำบากมันก็กลายเป็นว่าเราต้องไปเสี่ยงกับเชื้ออีกเราทำเองได้ก็ทำนี่ยังเคยคิดเลยว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราเย็บเองเลือกผ้าของตัวเองแล้วก็ใช้อะไรที่เราสามารถที่จะสบายใจอะค่ะหายใจได้สะดวกอันนี้ก็ช่วยได้ป้องกันโรคด้วยแล้วก็ทำให้หายใจได้สะดวกด้วย